ก่อนที่จะไปฟังรายชื่อผู้โชคดีพี่บุ้งกี่ขอแจ้งข่าวสารให้กับน้องๆ4คนนี้ก่อนนะคะคนแรกก็คือน้องอุ่นใจค่ะพี่บุ้งกี่ได้ทำการตอบกลับคอมเมนต์แล้วนะคะว่า ID น้องเข้าไม่ได้แต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาใดๆหรือว่าแก้ไข ID ใดๆให้พี่บุ้งกี่และโดยส่วนมากแล้วพี่บุ้งกี่ทำการตอบกลับหลายคนนะก็ไม่มีใครตอบพี่บุ้งกี่เลยไอดีน้องอุ่นใจเข้าไม่ได้นะคะพี่บุ้งกี่ทำการเข้าให้ดูด้วยนะต่อจากน้องอุ่นใจก็ไอดีนี้เลยนะคะเป็นไอดีของน้องออมสิงค่ะนี่เลยไอดีนี้น่าจะไม่ครบนะคะให้พี่บุ้งกี่มาแค่12ตัวซึ่งโดยปกติแล้วไอดีจะมีทั้งหมด13และ14ตัวนั่นเองค่ะเช่นกันกับน้องอุ่นใจเลยนะคะพี่บุ้งกี่ทำการทักข้อความหาแล้วน้องก็ไม่ตอบกลับพี่บุ้งกี่เลยมาต่อกันที่ ID ถัดไปค่ะเป็น ID ของน้องนิ่มน้องนิ่มนี่ก็น่าเสียใจนะคะเพราะว่าน้องเป็นขาประจำช่องเลย ID เกินค่ะให้พี่บุ้งกี่มาทั้งหมด15ตัวนั่นเองค่ะซึ่งพี่บุ้งกี่ก็เข้าไม่ได้นะและพี่บุ้งกี่ก็ทำการตอบกลับคอมเมนต์แล้วนะคะซึ่งน้องก็ไม่ตอบกลับพี่บุ้งกี่ก็เลยไม่ได้ร่วมสนุกกับทางช่องเลยเนาะต่อไปค่ะเป็น ID ของน้องปอนะคะน้องคนนี้เข้าได้นะ ID แต่มีใครรู้ไม่เอ่ยว่าน้องปอทำผิดกฎตรงไหนซึ่งชื่อแล้วก็กิจกรรมวันวาเลนไทน์หรือว่าไอดีก็ถูกต้องนี่เลยค่ะน้องปอสร้างผิดที่นะคะน้องๆทั้ง4คนก็เลยอดที่จะเข้าร่วมสนุกกับทางช่องพี่บุ้งกี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะวันนี้พี่บุ้งกี่มาประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะที่เข้ารอบกิจกรรมวันวาเลนไทน์นั่นเองเมื่อวานนี้มันเป็นการประกาศที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเสียเวลาเนาะงั้นมาเริ่มที่คนที่1กันเลยดีกว่าคนที่1ก็คือน้องนีโน่ค่ะหนุ่มลาวของเรานั่นเองต่อไปค่ะน้องคนที่2ค่ะน้องพิมพ์ค่ะคนที่3นะคะก็น้องการ์ตูนค่ะส่วนคนที่4ก็น้องนัทนะคะน้องครีมค่ะคนที่5คนที่6ก็น้องซิมค่ะส่วนคนที่7นี่น้องหนุ่งหนิงทิสุกะจังนะคะคนที่8ค่ะน้องนาเดียคนที่9น้องฟ้าใสคนที่10น้องอิฟค่ะและสุดท้ายคนที่11น้องมาโฮค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง11คนด้วยนะคะที่เข้ารอบกิจกรรมวันวาเลนไทน์กับทางช่องพี่บุ้งกี๋มีน้องๆหลายคนเลยค่ะถามกันเข้ามาว่าจะรับรางวัลได้ยังไงก่อนอื่นเลยนะคะให้น้องๆกดเข้าไปที่โปรไฟล์ YouTube ของน้องเองค่ะถ้าน้องคนไหนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ตรงที่น้องใช้เปลี่ยนรูปนะคะตรงที่น้องใช้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวเองเลยนะแล้วก็แคปหน้าจอไว้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำรูปที่แคปไว้เมื่อกี้นี้เอามาส่งให้พี่บุ้งกี่ที่ Facebook Fanpage ของทางช่องค่ะอินบ็อกซ์ที่ข้อความหลังไมค์เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะแจ้งชื่อด้วยค่ะจากนั้นก็แจ้งชื่อที่อยู่ที่จะให้พี่บุ้งกี่จัดส่งของรางวัลให้เลยนะคะพี่บุ้งกี่ให้เวลาแจ้งโปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ที่จะรับของขวัญเป็นเวลา3วันนะคะก็คือวันนี้วันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ในซองของขวัญจากทางช่องพี่บุ้งกี๋อาจจะไม่ได้มีแค่พวงกุญแจตุ๊กตาหมีนะคะอาจจะมีของเล็กๆน้อยๆแถมไปด้วยเห็นไหมล่ะคะช่องพี่บุ้งกี๋มีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกเรื่อยๆนะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องพี่บุ้งกี๋ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากทางช่องค่ะส่วนคลิปนี้พี่บุ้งกี๋ก็ขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ค่ะ